สู่อีฟแก้มวิดีโอค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวิดีโอในวันนี้นะคะอีฟแก้มจะมาทำกับ How to look นี้เลย How to look นี้เนี่ยก็เป็น How to ที่เรียกได้ว่า Make up no make up นะคะเป็นลุคที่บางเบาใสยังกระดาษ A4 ไม่ใช่ซึ่ง How to look นี้นะคะบอกเลยค่ะว่าแต่งยังไงก็สามารถเข้ากับทุกเฉดสีของลิปสติกไม่ว่าจะเป็นโทนส้มชมพูโทนนู้ดหรือจะเป็นโทนสีแดงนะคะลุคนี้บอกเลยค่ะว่าครีเอทได้ทุกลิปสติกที่สามารถจับมาอยู่บนปากเราได้เลยนะคะลุคนี้แต่งไม่ยากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะแค่ตอนการแต่งหน้าในวันนี้นะคะเราจะไม่ทำการลงรองพื้นเลยนะคะแต่ว่าจะมีการเตรียมอยู่ด้วยใช้พรายเมอร์ของกลอสนั่นเองนะคะวอร์มเนื้อของพรายเมอร์นะคะแล้วก็ทาให้ทั่วกับบริเวณใบหน้านะคะและต่อมาค่ะเราจะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดรอยใต้ตาแอนด้าค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้นิ้วนะคะในการเกลี่ยค่ะและใช้คอนซีลเลอร์ค่ะปกปิดรอยดำและรอยแดงค่ะต่อมาค่ะมาเซ็ตด้วยแป้งกันนะคะใช้แป้งAR Secret Brightening Powder นะคะโดยเจ้าแป้งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีพับมาให้นะคะชั้นแรกค่ะแก้มก็จะใช้แป้งพับนะคะในการทัชจะเห็นความเนียนละเอียดนะคะและความกริบของแป้งนะคะช่วยให้ผิวหน้าเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะมาสร้างมงกุฎให้กับใบหน้ากันนะคะใช้ที่สอดเขียนคิ้วค่ะจาก AR Perfect Brow Pencil นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นที่สอดเขียนคิ้วที่เป็นแบบหมุนออโต้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะให้รูปทรงคิ้วนะคะที่มีสีค่อนข้างชัดค่ะเหมือนกับคิ้ว3มิติกันเลยค่ะโดยการเขียนคิ้วนะคะก็จะเขียนคิ้วโดยเขียนล่างไปตามโครงคิ้วของแต่ละคนเลยนะคะเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะใช้ของ Gloss Look ค่ะเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเป็น Wonderlust Eyeliner ค่ะโดยในการกรีดอายไลเนอร์ครั้งนี้นะคะเราก็จะกรีดให้ห่างดูตกๆนะคะเพื่อให้ดูแบ๊วและดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะและต่อมานะคะเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วค่ะในการทำให้ดูมีชั้นตาที่ดูลึกแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะแล้วก็วาดจะตกนะคะไปในช่วงของบางช็อตตานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะไฮไลท์สันจมูกนะคะและชิกิเตอร์ค่ะในการทาสันจมูกปากแก้วนะคะด้วยบลัชออนสีชมพูจาก Love Lotion ค่ะเฉดดิ้งหน้านะคะให้หน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะตัดขนตานะคะมัสคาร่าด้วยมิช่า 4D ค่ะมัสคาร่ารุ่นบราวน์ค่ะที่จะช่วยให้ใบหน้าของเราดูฉ่ำวองโกลว์และดูมีมิตินะคะคือการใช้แป้ง AR นะคะโดยใช้ชั้นที่2ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นตัวชิมเมอร์นะคะที่ช่วยให้สำหรับการเป็นไฮไลท์ของหน้าค่ะลุคนี้นะคะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะรู้สึกว่าหน้ามันยังไม่เต็มหรือเปล่าเนี่ยอ๋อขาดปากไปนี่เองบอกเลยนะคะว่าการทาลิปนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะจะทำให้หน้าเรานะคะดูมีองค์ประกอบและดูเป๊ะดูสวยฟินิชลุคอย่างสดใสน่ารักค่ะสำหรับ6เฉดสีลิปสติกนะคะ AR Mini Lip Color Set ค่ะตัวนี้นะคะเป็นมินิลิปสติกค่ะที่บอกเลยนะคะว่า6สีแต่ละสีนะคะสีน่ารักและสามารถผสมผสานกันได้หมดเลยค่ะอยากดูกันแล้วว่าแต่ละสีเป็นยังไงกันไปดูกันเลยสำหรับ How to ในลุคนี้นะคะและก็สำหรับการสวอตสีลิปสติกนะคะลิปแท่งแบบมินิทั้ง
6สีด้วยกันนะคะทั้งหมดนะคะบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่แก้มนำเสนอนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับแป้ง AR นะคะ Secret Brightening นะคะ Powder ค่ะแป้งตัวนี้นะคะเขาเป็นแป้งที่มีทั้งหมดด้วยกัน2ส่วนค่ะแป้งส่วนแรกนะคะจะเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นค่ะส่วนแป้งส่วนที่2นะคะก็คือจะเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของชิมเมอร์นะคะเจ้าตัวนี้นะคะจบในขั้นตอนเดียวเลยทั้งเป็นการปกปิดให้ผิวเรียบเนียนนะคะอีกทั้งยังให้ออร่าสำหรับผิวหน้าเราด้วยค่ะและต่อมาค่ะสำหรับเจ้า Perfect Brow Pencil ตัวนี้นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นแบบหมุนออโต้นะคะมาทั้งพร้อมกับแป้งสปูลี่ในการปัดแป้งนะคะบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะให้สีที่ติดทนและชัดมากค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเขาเปรียบเสมือนเป็นการวาดคิ้วดูให้เหมือนเป็น3มิติกันเลยค่ะและพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ AR Mini Color Set นะคะตัวนี้นะคะเป็นลิปแท่งแบบมินินะคะเป็นเนื้อครีมนะคะให้พิกเมนต์สีที่ติดทนและชัดมากเลยค่ะโดย3ชิ้นนี้นะคะมีจำหน่ายแล้วค่ะที่ 7-Eleven นะคะและเพื่อนๆ นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งรายละเอียดไว้ให้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เจอกันในลุคสวยใสพร้อมกับรีวิวลิปสติกกันแล้วนะคะเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้แก้มด้วยนะคะเจอกันใหม่กับครั้งหน้านะคะวันนี้อีฟแก้มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะหรือกดเข้าไปที่ Facebook AR Cosmetic ค่ะ